สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Food Bean Thailand Channel นะครับผมวันนี้ได้นำคลิปที่ผมได้ไปเที่ยวพาช่อนะครับในช่วงปี2019นะครับก่อนที่จะเกิดโรคโควิดนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็ยังมีลักษณะเหตุการณ์ปกตินะครับไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยครับผาช่อตั้งอยู่ในอำเภอดอยหล่อนะครับอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝนทำให้แผ่นดินที่เชื่อว่าเมื่อหลายร้อยปีหรือพันปีก่อนเคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิงนะครับสังเกตได้จากก้อนกรวดหินกลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมากจนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลไปที่อื่นนะครับบริเวณนี้ได้ถูกยกตัวเป็นเนินเขาสูงแต่ก่อนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆกลานเวลาถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตาดีนะครับผาช่อเป็นลักษณะเหมือนกำแพงและเสาหินขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตามีความสูงราวๆ30เมตรนะครับกินบริเวณกว้างนับ100เมตรและนอกจากนี้ก็ยังมีรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่ตามหน้าผาจำนวนมากซึ่งมีความแปลกดีนะครับลักษณะทำตามธรรมชาติที่แปลกตานี้ก็เลยคล้ายๆกับแกรนด์แคนยอนของอเมริกานะครับจนผาช่อได้รับสมญานามว่าแกรนด์แคนยอนเมืองไทยการเดินทางไปเที่ยวชมผาช่อเมื่อถึงลานจอดรถต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ500เมตรนะครับตามเส้นทางธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับเราไปเช้าเย็นกลับได้นะครับพักอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็ขับรถมาเที่ยวได้นะครับผมยิ่งตอนเย็นเนี่ยแสงตอนเย็นกระทบจะทำให้เกิดความสวยงามมากแสงสีทองก็อุทยานแห่งชาตินี้ก็ปิดประมาณ4โมงเย็นนี่แหละครับก็ถ้ามาช่วงเช้าหน่อยก็จะดีนะครับครับผมสวยงามมากทางเดินเข้าไปก็สะดวกดีนะครับทางชันก็จะมีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยทำไว้อย่างสวยงามมีความเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับผมยังได้พบกับนกที่สวยงามด้วยมีป้ายผาช่อเนี่ยครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยความเป็นธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นเขียวสูงตรงยอดเสานี้ปีนขึ้นไปไม่ได้นะครับเนี่ยนกตัวนี้ไฮไลท์เลยครับลายนกเป็นลายเขาเรียกนกอะไรไม่รู้สวยดีดูกำลังอัญมณีแมลงอยู่พอดีเลยสงสัยข้าไปให้ลูกหรือเปล่ายังไม่กิน
คาบไว้ในปากน่าจะคาบไปให้ลูกนะผมว่าก่ออยู่บริเวณที่ไกลนะครับนี่ต้องซูมเข้าไปถ่ายใกล้ซูมเข้าไปถ่ายเลนซูมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ